เหม็นอาหารไทยเหม็นไปสมัครงานร้านไทยแล้วเขาบอกว่าเราแก่พี่แก่เกินไปที่มาเสิร์ฟขายบ้านกันแล้วกันแล้วก็เอาเงินมาลงทุนเคยแบบว่าโดนเหยียบหรือเปล่าเขาบอกว่าทำไมต้องเอาเศษไม้ลงไปด้วยมีฝรั่งจัดอันดับอาหารมาแล้วก็บอกว่าแกงส้มติดอันดับเครื่องเลยอ๋ออาทิตย์ละ 1,000 ปอนด์ไอ้ก็จะมีเงินแค่ส้มละวันละ 50,000 ปอนด์เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะคุณกิตติเครื่องปิ้นทิเก็ตในครัวเสียสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับรายการใหม่ใหม่ใหม่ขึ้นรายการใหม่เก่งมากรายการใหม่ชื่อว่าเยี่ยมจริงๆ เหมือนแบบว่าลูกเสือเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเป็นรายการที่พีทอยากจะแบบว่าไปเยี่ยมไปเจอกับมนุษย์ที่อังกฤษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจากหลากหลาย walk of life คำนี้ดี walk of life เปิดเอฟแรกแบบใหม่แบบสับจริงเพราะว่าสับหมูสับพริกสับกระเทียมสับสุดๆก็คืออยู่กับพี่สายพินค่ะเป็นคุณแม่ตัวแม่แห่งสเลิฟโรซ่าลาวคาเฟ่และใดๆ you name it เป็นผู้ก่อตั้งโรซ่าร้านอาหารมากมายทั่ว UK กี่สาขาแม่โรซ่าก็ประมาณ40แล้วถ้าแบบรวมแบบออเทอร์แบรนด์บวกสเลิฟบวกเอ๋ยแกล้งๆอยู่ที่ประมาณแบบ เขาเปิดจนลืมอ่ะเธอว่าเขากี่สาขารวมๆแล้ว44สาขา โดยประมาณทั่ว UK แม่พาอาหารไทยไปแบบขึ้นห้างที่อังกฤษซึ่งแม่งไม่ง่ายเลยทุกคนวันนี้ก็จะมาคุยกันตอนนี้อยู่ที่ร้านเดี๋ยวเราจะมาเปิดร้านโกทูไปด้วยกันว่าวันหนึ่งที่ร้านอาหารเนี่ยเขาจะต้องเซตอัพยังไงก่อนที่เขาจะเริ่มกันแล้วเดี๋ยวจะมาเมามอยกันทำยังไงถึงพาร้านอาหารไทยแบบขยายไปได้ขนาดนี้ขึ้นห้างได้ขนาดนี้หรือว่าทำมาขนาดเนี้ยเราเป็นแบบหญิงไทยอย่างเงี้ยแบบต้องมา run business อยู่ในประเทศชาวเกาะตรงนี้เคยแบบว่าโดนเหยียบหรือเปล่าแม่สายพินเนี่ยคือมาอังกฤษตั้งแต่ปี2549ย้อนไปไกลมาเฉลยแม่จำไม่ได้เหมือนกัน2005 20ปีอ๋อจริงๆแล้วร้านแรกที่แม่เปิดก็คือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรอที่เขาค้อใช่ค่ะซึ่งธุรกิจแรกก็คือตอนอายุ17ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ตอนนั้นแสดงว่าชอบทำอาหารมาโดยตลอดชอบมาเพราะว่าแม่มาจากจังหวัดอะไรนะคะเขาเพชรบูรณ์ก็คือตั้งแต่อายุ17ก็ขายอาหารอยู่ในหมู่บ้านอยู่บนเขาเลยแล้วมีประชาชนอยู่ประมาณ200คน200คนนั้นก็คือลูกค้าเราทั้งเป็นการผูกขาดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเด็กๆนักเรียนอ่ะประมาณ150คนก็ครึ่งนึงก็มาเป็นลูกค้าทั้งหมดก่อนหน้าที่แม่จะมาที่อังกฤษเนี่ยก็คืออยู่ฮ่องกงค่ะอยู่ไทยแล้วก็ไปฮ่องกงไปเป็นพี่เลี้ยงไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอะไรที่ทำให้อยู่ๆแม่ตัดสินใจแบบขยายปีกออกจากประเทศไทยขึ้นอยู่บนเขาแล้วปลูกผักแล้วก็มองขึ้นฟ้าแล้วเอ๊ะทำอะไรดีว่าเฮ้ยเครื่องบินว่าอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงแบบวิทยุรับสมัครผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงก็ให้ไปสมัครที่กรมแรงงานเพชรบูรณ์อุ๊ยกูจะไปเป็นคนเลี้ยงเด็กว่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าฮ่องกงอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก่อนหน้านั้นแม่เคยออกนอกประเทศมาก่อนไม่ค่ะไม่เคยนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นอายุเพิ่งจะ17เขายังไม่รับแต่ว่าเขารับสมัครเราไว้ก่อนแล้วก็ขอให้เรากรอกข้อความเขาถามว่าอยู่พูดภาษาอังกฤษเป็นไหมพูดภาษาจีนมีไหมบอกไม่เป็นสักอย่างแล้วเขาก็ให้กระดาษเรามาแผ่นนึงให้เอาไปท่อง introduce yourself ก็ให้กระดาษแผ่นนั้นมาไอ้ก็ไปท่องสิคะไม่มีความกลัวที่จะออกจากประเทศออกจากอะไรอย่างนี้เลยไม่รู้สิตอนนั้นไม่กลัวเลยคือคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะไปทำงานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนที่ในหมู่บ้านมีใครไปกับเราไม่มีใครได้ดีเลยเดี๋ยวเราตามไปแล้วเขาเคยตามมาปะไม่ค่ะเริ่มจากพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็เปิดร้านอาหารแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กเราก็ทำงานอยู่ร้านอาหารไทยที่เป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกของฮ่องกงขายของในโกสต์รีสอร์ทคือรับงาน3อย่างถ้าอยู่งั้นก็อยู่ที่นั่นประมาณ15ปีคือที่ฮ่องกง15ปีเลยแล้วก็ถึงค่อยแล้วก็เจอพ่อของเด็กเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยของฮ่องกงจังหวะนั้นเราก็เลยผกผันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษใช่ค่ะเราส่งลูกเรามาเรียนที่นี่ใช่ค่ะพิจารณาฮ่องกงกับที่เนี่ยไปกับอยู่ประมาณ35ปีใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยจริงๆก็ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเราอายุ18แล้วหลังจากนั้นก็คือเติบโตมาจากที่ฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาที่นี่ผมรู้มาเรียนที่นี่เราก็เลยแบบไปมาอยู่แล้วสุดท้ายก็เลย move มาที่นี่เลยใช่ร้านอาหารแรกที่แม่ทำจริงๆแล้วโดยประวัติแล้วจริงๆก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวใช่คือสุดท้ายเรากลายมาเป็นสเลิฟตรงนี้เลยเพราะงั้นก็คือสเลิฟมันเลยเป็นไอเดียที่สปินออฟมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวตอนแรกแล้วก็กับความแบบฮ่องกงความ experience ของแม่ใดๆแล้วก็ออกมาถ้าอยู่เข้ามาอย่างสเลิฟเนี่ยมันจะเป็นแบบจีนใช่ค่ะเป็นจีนจากประสบการณ์ที่เราได้มาแล้วเราก็เอามาทวิสต์นิดหน่อยบวกกับความก๋วยเตี๋ยวที่เราก็คุ้นชินมาแล้วพอเปิดมาตั้งแต่17มันโอ้โหไหมล่ะทุกคนจากเด็กสาวในหุบเขาวันนั้นสู่นายแม่สาวชาวเกาะในวันนี้นะคะพี่สายพินเนี่ยพาร้านอาหารไทยขยายเป็นแบรนด์ฮิตติดลมบนขึ้น
ห้างอังกฤษชนิดที่ยอดขายสาขาเดียววันละ2ล้านบาทมาแล้วเว้ยเดี๋ยววันนี้จะมาเมามอยกันกับแม่นะคะว่าแม่ทำได้ยังไงคะเนี่ยและคนไทยที่อยากจะมาทำงานสายอาหารบ้างนะคะจะต้องทำอะไรยังไงในครัวโอเปเรตกันแบบไหนเปิดร้านเตรียมยังไงเอาให้สมคอนเซปต์เยี่ยมจริงๆที่แปลว่าจะไปเยี่ยมทุกคนแบบถึงที่จริงๆและคลิปวันนี้นะคะสนับสนุนโดยโกยูนิที่ปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศที่ฝากอัปเดตล่าสุดมาว่าปีนี้จะมีงานโกยูนิโรดโชว์ออกต่างจังหวัดกันอีกแล้วทุกคนผลงานมินิแฟร์เรียนต่อไปหาเพื่อนๆถึงที่สงขลาขอนแก่นเชียงใหม่นะคะยกขบวนพี่ๆศิษย์เก่านักเรียนนอกทีมพี่ๆที่ปรึกษาและบูธสถาบันต่างๆให้ช็อปข้อมูลกันช้ำทั้งคอร์สเรียนภาษาระยะสั้นระยะยาวมัธยมป.ตรีป.โทคือมีให้ทุกระดับประทับใจนะคะประเดิมที่แรกด้วยทีมหาดใหญ่ในวันที่1มิถุนายนนี้ไปครับเมียที่แปลว่าพีชี่ไปแน่ครับเมียและน้องสาวชาวเน็ตมาท่าก็บินลัดฟ้ากลับไทยไปพร้อมกันด้วยนะทุกคนภาคใต้เตรียมเลยเจอแน่ลงทะเบียนได้ฟรีนะคะสแกน QR code ตรงนี้สแกนเสร็จแล้วไปบุกตีท้ายครัวสเลิฟกับแม่สายพินกันต่อจ้าปกติร้านอย่างเงี้ยคือเริ่มเปิดกี่โมงร้านเราจะเปิดประมาณเที่ยงเชฟก็ต้องแบบว่าเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยเห็นไหมฟันต์ออฟเฮาส์เข้ามาแล้วเขาก็จะมาเตรียมของฟันต์ออฟเฮาส์คืออะไรฟันต์ออฟเฮาส์ก็คือฝ่ายบริการพนักงานเสิร์ฟก็จะเข้ามาประมาณ11โมงถึง1ชั่วโมงก่อนร้านเปิดใช่ค่ะเชฟก็จะมาเตรียมพวกทำน้ำซุปเราจะเป็นแบบ freshly made ทุกวันหนูขอเข้าไปสอดส่องได้ไหมพี่เชฟเขาจะไม่ทุบหนูเนาะน่าจะไม่ทุบนะตอนเนี้ยซึ่งซุปที่เราเตรียมไว้คือจะมีอะไรบ้างคุณแม่น้ำตกแล้วก็ซุปน้ำใสใสมากเหมือนน้ำเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ทำนะนี่กำลังจะเริ่มค่ะคือใสจริงเพราะว่าเป็นน้ำเปล่าทำไมเห็ดหอมต้องแช่ไว้คุณแม่เพราะว่าเราซื้อแบบเป็น dry เหรอคะเป็น dry มาแล้วเราก็แช่ให้มันแบบนี้ก่อนอันนี้คือพอร์ชั่นสำหรับแบบ1วันเหรอคุณแม่ใช่ค่ะหนึ่งในส่วนผสมของน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของพวกเราเราอันนี้คือไข่ที่เราลวกเอาไว้ตอนที่แบบว่าทุกคนสั่งไข่เป็น hard boil มันเป็นแบบเปลือกแข็งอยู่ hard boil egg จริงด้วยครัวสะอาดมากเป็นการเริ่มเตรียมของก่อนลองตู้เย็นได้แช่ walk in fresh ของเราหนูขอ walk in ได้ไหมได้ walk ได้ถ้าแม่ปิดหนูจะอยู่ในนี้ตลอดไปหรือเปล่าหนูไม่เป็นแบบ walk in fridge เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นก็จริงแต่ว่าดิฉันไม่เคยเข้ามาในตู้เย็นนะคะอุ้ยครัวสะอาดมากเวอร์อยู่แม่คือครัวต้องเป๊ะอันนี้ก็คือเราเตรียมไว้สำหรับอาหารของเย็นนี้เลยมันก็เป็นเนื้อที่เราตุ๋นไว้เรียบร้อยแล้วเรามาใส่ไปเย็นแล้วก็เป็นพวกผักส่วนประกอบตรงนี้ก็คือเอาไว้ทำผัดซุกี้ให้แล้วทำไมเขาต้องใส่ในหลุมอันนี้ไม่รู้คือเครื่องเย็นอ๋อหรออันนี้คือเย็นค่ะก็คือเขาจะเย็นๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรอคุณแม่อันนี้คือเตาอันนี้เราตุ๋นไว้เมื่อคืนปกติใดๆพวกนี้ก็คือเตรียมเอาไว้ใช่ค่ะเพราะหลังตุ๋นเนี่ยมันใช้เวลาไงถ้าเราไม่ตุ๋นไว้มันก็จะไม่เปื่อยตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อตุ๋นสำหรับใส่ใช่แล้วตุ๋นเมื่อคืนก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ตู้เย็นเหรอแม่ใช่ค่ะตู้เย็นลิ้นชักทั้งหมดนี้ก็คือลิ้นชักตู้เย็นว่ะตู้เย็นทั้งหมดต้องถามพี่นัทเพราะพี่นัทบอกว่าเคยทำงานในร้านอาหารมามากมายครัวแบบนี้ถือว่ายังไงสะอาดที่สุดในโลกคือเรารู้สึกว่าครัวที่ดีจะต้องเป็นครัวที่บอกว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วหมดอายุเมื่อไหร่ซึ่งตรงเนี้ยเลเวลก็หมดเลยแล้วแม่คอยตรวจสอบยังไงว่าของหมดอายุเพราะเราจะมีทีมเข้ามาเช็คแล้วโซนล้างจานอยู่ตรงไหนแม่อันนี้คือโซนล้างจานแล้วก็ยังมีตู้ล้างจานอันนี้คือหุงข้าวเผื่อไว้เหรอคะก็คือวันต่อวันเราจะหุงข้าวอันนี้คือหม้อนี้คือทั้งวันไหมคะหรือว่าเดี๋ยวก็ต้องหุงอีกถ้าลูกค้าเยอะหน่อยไม่พอก็ต้องหุงใหม่อันนี้อ่างน้อยเอาไว้ทำอะไรแม่ล้างมือก็คือแล้วเขาก็จะไม่ไปล้างตรงนั้นอย่างเงี้ยหรอเขาก็จะต้องมีอ่างน้อยล้างมือตรงนี้มันจะต้องมีอ่างไว้สำหรับล้างมือโดยเฉพาะก่อนเข้าก่อนออกเสิร์ฟอะไรเงี้ยครับใช่มือจะได้สะอาดแบบว่าบันเทิงมาใช่อ๋อบางทีสเตชันตรงนั้นเขาเอาไว้ทำสำหรับทำกับอาหารอยู่อะไรอย่างงี้ก็คือตรงนี้จะ always ว่างสำหรับล้างมือความแบบหัวมุมหัวโค้งโผล่ขึ้นมาจากครัวเดี๋ยวจะแบบเดินชนกันกลับขึ้นมาอีกทีเก้าอี้ก็คือถูกเซตอัพเรียบร้อยแล้วเดินคุยกันไปคุยกันไปแม่ก็จะแบบไปทิปเมลมาดูบ้างอะไรบ้างก็คือแม่คือหยุดทำงานไม่เป็นอย่างนั้นแหละแม่เป็นคนมัลติแทสเก่งฉันอยากจะลงไปข้างล่างไปดูว่าน้องเขาทำอะไรบ้างอยู่ๆคุณเขาก็มาหั่นหมูเองเลยค่ะแต่คือสเลิฟเนี่ยเป็นอะไรที่ให้บะหมี่หมูแดงหรืออะไรข้าวหมูแดงคือให้หมูเยอะมากตลอดเลยนะของเราอร่อยไงเราก็อยากให้เยอะๆเราก็แบบว่าจะตอบแทนลูกค้าไหมอันนั้นอะไรที่ตั้งเตาอยู่อ่ะคุณแม่
ตอนนี้กำลังตั้งเตาเพื่อจะต้มไก่ใช่ไหมเอาไว้ลวกไก่เอาไว้ลวกไก่ค่ะซึ่งเตาวันนี้จะตั้งเอาไว้ตลอดทั้งวันเหรอใช่ก็จะอุ่นทิ้งไว้ทั้งวันลิ้นชักตู้เย็นค่ะพี่ๆอุ้ยนั่นคือเพราะว่าหม้อซ้ายเป็นซุปอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะเป็นเรือปะแต่สิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยแล้วพี่ทานข้าวตอนไหนอ่ะไม่รู้แบบแล้วแต่ตอนที่ลูกค้าไงแบบเริ่มแบบบางๆก็คือไม่มี regular time ทัก3โมงแต่ลูกค้ายังแบบเยอะช่ำก็อาจจะแบบไม่ได้พี่ก็จกไข่ต้มเออถึงเป็นแบบพลังงานแบบควิกเออทำงานในครัวหน่อยมาพี่ห่อไข่ต้มลงมาแล้วพี่ก็มองถามอยู่นั่นกูเลยเขาออกมาให้ดูซะเลยจะตกไปช่วยหยุดโฟกัสกับไข่ต้มชัดซึ่งสิ่งนี้ก็คือยังไงอันนี้คือเดลี่หรอคือพอเราเข้ามาแล้วเราใดๆแล้วอันนี้คือใช่ก็ต้องเช็คว่าวันนี้มีโต๊ะจองไหมกี่โมงอะไรยังไงแล้วก็ถ้าจองใกล้ๆเราก็ต้องไปจัดโต๊ะเพื่อรับที่นู่นไปแล้วอ๋อใช่พอดีว่าถ้าพอคุณลิสต์นามสมมติที่เขียนอยู่บนจอเข้ามาถ้าเข้ามาเราก็จะได้เชิญเขาไปที่โต๊ะที่เราจองไว้ให้แล้วก็จะเปิดเพลงใดๆให้ลูกค้าคือไม่ใช่ร้านไหนก็จะมาเปิดเพลงอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าร้านไหนจะเปิดเพลงอะไรยังไงก็ได้นะคือมันจะต้องมีพวกค่าลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่ามันก็จะต้องมาจากแบบแอคเคาท์นี้อะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยคือเซ็ตมาแล้วว่าการที่จะเปิดเพลงในร้านอาหารเนี้ยก็ต้องมีไลเซนส์เนี้ยเขาเปิดเพิ่มอีกเปิดอีก100เพลงทุกคนเริ่มสั่งอาหารลงโต๊ะกันแล้วนะคะเราจะให้ดูเมนูไข่ดีเมนูที่ฝรั่งชอบสั่งแล้วก็เมนูลับที่เป็นเมนูโปรดของพีทกับแม่สายพิมอันนี้เลยก่อนฝรั่งสั่งชามคนไทยก็สั่งเยอะเป็น five spice noodle เรียกง่ายๆว่าก๋วยเตี๋ยวเรือก็รสชาติที่ถึงนะเนาะได้ๆแล้วคือเครื่องก็คือฉ่ำถึงเกินมากแล้วส่วนของคุณแม่อันนี้ก็คือเป็นเมนูอีกเมนูไข่ดียอดฮิตก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้มยำมีอย่างที่ใดก๋วยเตี๋ยวต้มยำในลอนดอนมันเลิศเกินคือเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ชิคที่สุดในลอนดอนแล้วอ่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราคือให้เครื่องแบบบลักๆฉ่ำๆร้านเราที่มันเลิศมากเลยเนี่ยเราใส่กุ้งแห้งตัวเล็กด้วยนะหรออ่ะแล้วเราเปิดเผยได้หรอแม่เปิดเผยได้ซึ่งจริงอันนี้ก็มีมาเป็นเมนูที่มีมาตั้งแต่สาขาแรกแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็คือขายดีฉ่ำมากใช่ค่ะพริกที่ใช้ก็เป็นพริกป่นที่แบบกระป่นมือก็คือไม่ได้แบบว่าออฟโรงงานหรืออะไรก็คือคั่วเองป่นเองใช่ค่ะเองใครก็สั่งให้เขาแบบส่งเข้ามาทีนึงน้ำมะนาวก็เป็นน้ำมะนาวสดที่คั้นวันต่อวันไม่ใส่มะนาวขวดนะคะเส้นสดของเราเนี่ยสั่งให้คนเอาเข้ามาให้ทุกวันนะเนี่ยใช่หรอใช่ค่ะเส้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยเส้นเนี่ยก็กิโลนึงก็ประมาณ16ออนค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงคนไทยที่นี่ได้ทานของจริงไอ้แม่ปรุงอ่ะไอ้จะใส่แค่พริกอย่างเดียวเพราะว่าเชฟเนี่ยปรุงให้อยู่มาเรียบร้อยแต่แม่เราดันเป็นคนแซ่บๆเราให้ทุกคนดูคอนดาเมนต์ใช่ป่ะเขาเรียกคอนดาเมนต์มาแม่หนูมีความลับจะบอกนะก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันวันนี้หนูมีความลับจะบอกนะหนูอ่ะเป็นแฟนคลับแม่มานานจริงป่ะแกมากกว่า6ท่านเลยจริงๆเป็นแฟนคลับพี่ใส่พินมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยพิทเรียนเราเนี่ยไปแอบติดตามลิงก์อินแม่จริงเหรอสมัยเรียนน่ารักอย่างนี้กีดอ่ะเหมือนเป็นแฟนเกิร์ลอ่ะตามแบบข่าวตามอะไรอย่างเงี้ยแม่เป็นไอดอลจริงๆเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบเป็นบิสเนสวูแมนที่แบบเก่งแล้วก็แบบ stay very authentic อ่ะ to yourself เป็นแฟนคลับมาก่อนแล้วพอแบบพี่ลูกก็บอกว่ามีความเซเลิร์มีอะไรมีไปเจอแม่มีแล้วก็แบบเซเรียลมากก็เลยเป็นความลับที่จะมาบอกวันนี้คือตลอดช่วงระยะเวลาที่พิทเรียนจนทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือร้านโลซ่าร้านของแม่คือมันแบบขยายที่ขยายเก่งขยายเร็วก็คือจังหวะที่พอแม่ย้ายมาที่ลอนดอนตอนแรกที่มาก็คือเริ่มขายที่ออฟฟิศหรอใช่ค่ะคือขายยังไงออฟฟิศใครออฟฟิศอะไรมาได้3เดือนคราวนี้ไม่มีงานทำก็เลยไปเจอเพื่อนของเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาก็ถามบอกว่าเธอทำอะไรเหรอเดี๋ยวนี้บอกว่ายังไม่รู้เลยไม่มีงานทำเลยไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับจริงเหรอจริงไปสมัครงานในครัวเขาบอกว่าI am too old 30ค่ะ too old ค่ะแกก็เลยบอกว่าแล้วอยู่ทำอะไรได้มั่งโอ้ฉันทำอาหารได้ค่อนข้างที่ทำอาหารเก่งด้วยล่ะคนเราก็เปิดร้านมาก่อนตอนมาอยู่แล้วใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยู่ก็ไปทำอาหารสิเพื่ออะไรคนนี้จ๊อชื่อจอนแกก็ไปถามอะไรขาแกแล้วก็ให้เขาว่าดูว่าทุกวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีแคนเทนใช่ไหมคะของบริษัทพนักงานก็ประมาณ700คนขอแบ่งสเปซให้สายพินมาขายอาหารได้ไหมทุกวันพฤหัสก็โพชั่นละ4ปอนด์50ในยุคนั้นในยุคนั้นค่ะแกงเขียวหวานพะแนงขายผัดไทยแล้วก็ขายเฟชชิ่งโรลจบเลยแค่นั้นจบแล้วทำในครัวที่เล็กๆแล้วก็ขนไปค่ะแล้วก็ไปตั้งตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงก็หมดละขายดีซะด้วยขายดีคือทุกคนไม่ไปกินข้าวเลยที่ไหนทุกวันพฤหัสเขาก็จะเก็บตังค์ไว้มากินข้าวเราเอ้ย
แต่เมนูก็คือไม่ได้มีเยอะแม่ก็จะเลือกเมนูที่มันแบบเป็นเมนูข้าวแกงอะไรอย่างงี้เนาะถ้าอยู่ที่ไทยมันก็ปกติแล้วไงเพราะว่าแบบเอ้ยก็ในออฟฟิศมันก็เป็นร้านขายข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์มันถูกต้องกับฝรั่งอ่ะแม่พวกเมนูอาหารไทยถ้าเขานึกถึงก็ต้องเป็นแบบต้มยำกุ้งทำไมเราถึงเลือกเมนูที่มันแบบเป็นเมนูบ้านๆที่ฝรั่งอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นมาก่อนคือรู้ได้ไงว่าเราจะขายได้อ่ะเราก็เลยแบบว่าอยากจะให้เขารู้ว่าอาหารไทยจริงๆแล้วมันมีแตกต่างเยอะแยะไปหมดเราชอบเปอร์เซ็นต์อาหารที่แบบว่าแยกออกไปนิดนึงไม่ใช่อาหารฟิวชั่นนะเพราะไอไม่ชอบอะไรที่เป็นฟิวชั่นชอบอะไรที่แบบว่ามันเคยกินอยู่ที่เมืองไทยเราอยากจะทำอย่างนั้นแหละทุกอาทิตย์ไทยก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆขายที่ตลาดด้วยเหรอแม่ทุกวันพฤหัสที่ออฟฟิศมันก็ยังไม่พอไม่ถึงไม่พอกินยังไม่พอเกรนอ่ะวันอาทิตย์เราก็จะไปเดินที่ซันเดย์มาร์เก็ตที่แถวบิ๊กเลนอยากตื่นเต้นอยากจะมีบูธกับเขามั่งแข่งขายอาหารน่ะไอก็ไปเจอออฟฟิศเขาแล้วก็เลยเข้าไปหาเขาว่าอยากจะมาขายอาหารเนี่ยตรงแผงเนี้ยทำยังไงได้บ้างแม่เข้าไปเองเลยเหรอเข้าไปหาเขาเลยแล้วก็ไปถามเขาแล้วก็เขาบอกถ้างั้นยูเอาตัวอย่างอาหารยูมาให้ไอชิมหน่อยได้ไหมไปทำปอบเปี๊ยะสดให้เขากินเขาก็ชิมเขาก็ชอบเขาก็เลยบอกว่าโอเค next week มาเลยอาทิตย์หน้าค่ะแผงอะล่วงหน้า4อาทิตย์อาทิตย์ละ150ปอนด์สมัยก่อนเมื่อ18ปีที่แล้วตอนนี้อาทิตย์ละ 1,000 ปอนด์เพราะว่าแบบ Brick Lane Market มันฮิตมากนะฮิตมากเออซึ่งตอนนั้นฮิตมั้ยตอนนั้นก็ฮิตเหมือนกันฮิตเมื่อก่อนนี้ใครมีตลาดอยู่ที่ Brick Lane นี่คือถือว่าเท่สุดๆจากนั้นเราก็เลยขายที่ร้านแผงอาหารเนี่ยตื่นที่4ทำอาหารประมาณ7อย่างลุงคนแก่ขับรถแวนมารับแล้วก็ช่วยไอไปตั้งที่แผงตลาดอันนี้คนไทยป่ะแม่ไม่เป็นลุงบังกลาเทศแล้วแม่ไปเจอเขาได้ยังไงอ่ะก็แกเปิดร้านก๊อปปี้กุญแจไปก๊อปปี้กุญแจแล้วไปคุยกับแกลุงมีรถแวนด้วยเหรออย่างนี้ลุงก็ขนอาหารให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันก็ให้เขาอ่ะครั้งหนึ่ง35ปอนด์นางก็ดีแฮปปี้นางก็ช่วยไอมาตลอดช่วงที่เราขายที่ตลาดตรงนั้นร้านโรซ่าก็เริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะจากตลาดตรงนี้เออร้านโรซ่าก็อยู่ถนนเส้นเดียวกันเราก็เจอนัมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปหาแลนหน่อยจะเอาอะไรมาเปอร์เซ็นต์ให้อากรีว่าฉันจะเอาช็อปอันนี้ให้อยู่ไอ้ก็บอกไอ้ทำอาหารเก่งนะไอ้ขายของอยู่ในตลาดแล้วเขาก็ไปชิมแต่ว่าเขาก็มี10บริษัทที่ไปบีติ้งที่จะเอายูทำไงให้ฉันเชื่อว่ายูสามารถที่จะบริหารร้านอาหารหรือทำให้ร้านของฉันเนี่ยขายอาหารได้เอาอาหารให้เขาชวนเขาเนี่ยไปที่ตลาดเพราะเขาจะไปทุกอาทิตย์แต่เขาจะเห็นคิวซื้ออาหารเราได้รับการคัดเลือกเข้ามาเปิดร้านในสาขาหนึ่งไม่ใช่ว่าใครอยู่กำเงินเดินเข้าไปก็ซื้อได้คือความอย่างหนึ่งของที่อังกฤษเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อง property เนาะแม่มันจะแบบว่าไม่ใช่แค่มีเงินเราซื้อได้เราต้องบอกเขาว่าเราจะทำอะไรเราจะทำร้านอะไรร้านเราจะเก๋ไหมอย่างเซเลบโซโหเนี่ยคือโลเคชั่นตรงโซโหถ้าขายอะไรไม่เก๋เขาก็ไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างตอนนั้นก็คือโรซ่าก็เหมือนกันก็ต้องไปแบบแข่งกันกับร้านอื่นร้านได้แต่เราก็ได้ปอเปี๊ยะเราอร่อยไหมปอเปี๊ยะสดค่ะแล้วทำไมถึงเป็นโรซ่าจ๊ะแม่เพราะปกติอะคนทำร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบชื่อแบบอะไรไทยๆหรือแบบเป็นแบบร้านไซคินหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกนะร้านที่ไปเอาเนี่ยมันชื่อโรซ่าคาเฟ่ของคือเป็นชื่อร้านเขามาตั้งแต่ตอนแรกใช่คนที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคุณยายอายุ80กว่าชื่อโรซ่าแกก็เปิดเป็นร้านขายพวกอาหารเช้าเป็นแบบคาเฟ่ใช่แล้วแกก็ปิดไปแล้วก็ไม่มีใครมาออปเปอเรตร้านนั้นเลยแล้วเวลาที่ไปเทคโอเวอร์ไอ้ก็จะมีเงินแค่ซ่อมหลานช็อคฟรันต์เนี่ยไอ้ไม่มีตังค์ปิดปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วไอ้ก็ใช้ชื่อมันเลยใช้ชื่อนั้นแหละก็เลยเป็นชื่อนั้นก็เลยเป็นชื่อนั้นแล้วทุกวันนี้แถบนั้นย่านนั้นก็เลยเรียกฉันว่าโรซ่าเขาบอกว่าฉันชื่อโรซ่าแม่คนก็เลยชื่อโรซ่าไปเลยใช่ฉันก็เลยชื่อโรซ่าไปเลยตอนนี้ทุกคนก็เรียกไอ้ว่าโรซ่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยเลยผมยาวผมบลอนด์เชียวเราพอโอเปเรตไปแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนละกลางทางพอเริ่มมีเงินจะเปลี่ยนช็อคฟรันต์เราก็ไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนย่านนั้นรู้จักเราในนางมีชื่อใช่ตอนที่ทำอยู่ที่ร้านโรซ่าเนี่ยไออยู่ครัวทุกวันเลยนะ7วันคือทำเองอะในทุกวันทุกวันกับเชฟทำจนกระทั่งคลอดลูกจะเข้าโรงพยาบาลคืนนั้นตีหนึ่งเที่ยงคืนปวดท้องตีหนึ่งไปโรงพยาบาลคือเที่ยงคืนยังอยู่ในครัวตีหนึ่งไปคลอดลูกใช่ค่ะทำไมต้องขนาดนั้นน่ะคือแบบเพราะว่าเราห่วงเราไม่ปล่อยหรือว่าเราไม่มีเงินจ้างหรือเราอะไรไม่เราคือด้วยความที่แบบว่าสร้างธุรกิจไงมันไม่มีเหตุผลที่ต้องหยุดอะมันต้องทำหรือจริงๆเราไม่ปล่อยวางเองอาจจะใช่จังหวะไหนที่แบบแม่มาเปิดแบบสาขา2แหละที่โซโหอะไรเงี้ยคือเริ่มได้เงินได้กำไรหรอคือมันขายดีมากเงี้ยหรอแม่หรือว่ามันขายดีแล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรให้อยู่ได้เลยเพราะว่าการที่มีร้านเดียวสาขาเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำกำไรให้อยู่ได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นเงินที่แบบว่าหมุนของมันไปเรื่อยๆเฉยๆอยู่สร้างสาขา2มันก็จะเริ่มมีสเกลคื
นถ้ายูคิดว่ายูอยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบตามสบายสบายไม่ต้องคิดมากมีร้านเดียวก็แล้วกันถ้าไลฟ์สไตล์ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ให้จ่ายค่าเช่ากับพนักงานจบเลยไอ้ต้องงานที่แบบว่าไม่อยากให้มันมีหลายสาขาแล้วก็สร้างแบรนด์มันขึ้นมาแล้วก็ขายอันนี้คือความคิดตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่แบบเราตั้งมาร้านหนึ่งร้านสองเราทาร์เก็ตไว้7สาขาแล้วเราก็จะขายกรุ๊ปเราเห็นบริษัทอื่นๆที่เขาสร้างธุรกิจเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละทำให้มันเป็น business ที่มี value แล้วก็ขายใช่คืออย่างสำหรับแบบธุรกิจร้านอาหารเนี้ยคือพอมันเริ่มมีสาขามันก็จะเริ่มมี economy of scale ก็คือของที่เรา import เข้ามาพอเราเริ่ม scale สาขาเยอะเริ่มมีแบบผลิตเยอะเริ่มอะไรเยอะต้นทุนเรามันก็จะถูกลงพอหารเฉลี่ยออกมาซึ่งอันนั้นก็คือ goal ของแม่ในการแบบขยายไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ scale margin ตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่เสร็จปุ๊บแม่ก็เปิดสาขามาสาขา1สาขา2ได้ๆทำไมมันถึงแบบอยู่ๆก็เริ่มโด่งดังหรืออะไรหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็ลงเรื่องของร้านแม่คือมันเนื่องในอะไรเมื่อ18ปีที่เราตั้งมาร้านเราเนี่ยคือการตกแต่งร้านคือการตกแต่งร้านใช่ก็เป็นหนึ่งในแฟกเตอร์นะในแฟกเตอร์ของการสร้างธุรกิจร้านอาหารเราจะไม่แบบเป็นไทยโบราณเนี่ยเราเป็นร้านที่เทรนดี้มากเลยนะพอนึกถึงร้านอาหารไทยปุ๊บปกติคนก็จะแบบพี่อนงค์ว่าอยู่มีพี่อนงค์อันนี้เราอันนี้คืออย่างนึงเลยที่เราไม่ทำอะไรดิฉันแม่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยเราจะไม่มีรูปผู้หญิงพายเรือ ไม่มีรูปผู้หญิงว่ายสร้างร้านอาหารไทยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเสิร์ฟอาหารนะ คือเอาความคล่องแคล่วว่องไวที่ฮ่องกงอ่ะ เราก็ไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเราจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเสิร์ฟอาหารเป็นเปรี้ยวๆใช่เพราะว่าแม่เป็นสาวเปรี้ยวอยู่แล้วเราจะไม่มาแบบว่านุ่งผ้าถุงเสิร์ฟอาหารเราไม่นุ่งผ้าถุงเสิร์ฟอาหารอย่างโรซ่าสร้างขึ้นมาก็วิ่งเสิร์ฟอย่างเดียวคาแรคเตอร์ก็คือทุกคนนุ่งกางเกงแล้ววิ่งเสิร์ฟเท่านั้นค่ะไม่มีสบายไม่ใดๆสิ่งนี้หรอที่ทำให้มันไปเตะตาพวกแบบว่าหนังสือพิมพ์สื่อมีเดียของที่นี่อะไรใช่ค่ะขอโทษนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่รักความเป็นไทยนะคะจริงๆแล้วอะร้านอาหารไทยมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเอกลักษณ์ต้องว่าอย่างนั้นขนาดต้องเป็นได้ไหมแต่ว่าเราเอาความเป็นไทยของเราคืออาหารอาหารคือแท้ทำให้คนเข้ามานั่งแล้วแบบสนุกสนานเฮฮาเอนจอยอาหารซะมากค่ะแบรนด์ไอเดนติตี้ชาร์ตคีย์สักเซสหนึ่งที่ฟังดูเรารู้เลยอะคือแบบว่าคือแม่เอาตัวตนของแม่ใส่ลงมาเยอะมากแล้วพอมันเป็นตัวตนของเรามันก็ไม่ได้ฝืนมันจะต้องทำให้มันเป็นลายกระหนกต้องเป็นแบบเป็นวัดทุกคนแล้วนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซีก็เป็นหนึ่งในเมนูที่จริงเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเป็นเมนูที่ฝรั่งสั่งเยอะที่สเลิฟอะไรอย่างนี้เส้นสดเนี่ยมาจากเชนเนอร์ทาวน์ที่แบบทำเป็นแบบสดๆนะความเลิศก็คือเส้นจริงๆอ่ะไม่ก็คือมันหอมกระทะถามแม่ว่าเมนูไหนที่เป็นเมนูลับที่เลิศแต่คนไม่ค่อยสั่งจริงๆมันไม่ค่อยมีเนาะเพราะคนสั่งทุกเมนูคิดว่าอย่างเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่ได้ขายแบบเยอะเมนูเราไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีหลายหน้าต้องคลิกเป็นแฟ้มอะไรอย่างเงี้ยเมนูเราจะแบบว่าเนี่ยหนึ่งหน้าหลังมันก็จะไม่วู่วือมากมายแล้วคือทุกอันคนก็จะได้สั่งแล้วคือมั่นใจแล้วว่าอร่อยจริงหอยจ้อก็เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดที่ดิฉันชอบคุณต้องดูความแบบทอฟูสกินอีตรงเต้าหู้ที่ห่อเนี่ยคือมันเลิศมากนะการที่เราสามารถกินหอยจ้อในลอนดอนโดยที่เราไม่ต้องปวดหลังห่อเองอะอันนี้คือเห็ดผัดกระเทียมพริกไทยถ้าจะให้เลือกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูลับแล้วคนไม่ค่อยรู้ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือเจมันเป็นเมนูเจเมนูเวจี้เนาะแล้วความซิมเปิลของมันอะพี่รู้สึกว่าบางคนอาจจะมองข้ามใช่มันเลิศมากเลยนะคือพีทมาแล้วแบบต้องสั่งแล้วคือทุกเมนูมีการปรับจูนนะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าค่ะถ้าใครเข้ามาทานที่เซเลิฟเนี่ยก็คือฟีดแบคได้เราจะค่อยๆปรับไปอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ก็วุ่นวายนิดนึงเนาะอยู่ๆเกิดความเรียลขึ้นค่ะคุณกิตติอยู่ๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเปิดร้านปุ๊บพอสักแบบนิดนึงหลังเปิดร้านปุ๊บอยู่ๆมนุษย์มหาศาลเข้ามาเพราะทำไมร้านเราป๊อปปูล่ามาแล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะคุณกิตติเครื่องปิ้นทิเก็ตในครัวเสียแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อน้องๆพนักงานคีย์อินเข้าไปว่าสั่งอะไรบ้างแต่ละโต๊ะสั่งอะไรบ้างปกติมันต้องปริ้นข้างล่างแล้วครัวเขาก็จะรับเมนูแล้วก็ทำแล้วก็รันออเดอร์ไปใช่เพิ่งปริ้นเสียออเดอร์ไม่ลงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นลูกค้าไม่ได้อาหารแล้วยังไงแม่กูก็ต้องลงไปทำเองเลยเพราะต้องไปช่วยครัวรันให้เร็วที่สุดส่วนทางนี้ก็คือรับบทนางรีเซพชันนิสในการพูดคุยใดๆข้างบนไปแล้วเราก็แบบต้องคอมเพนเซตอ่ะเมื่อกี้เลยต้องวิ่งลงไปถามแม่ว่าแบบเราสามารถดิสเคาท์คอมเพนเซตให้ลูกค้าได้ไหมอะไรได้ไหมคือหน้างานเยอะเหมือนกันนะใช่
ให้วันนี้รู้สึกเสียใจเพราะลูกค้ามาไกลมากตั้งใจจะมามากินข้าวขาหมูก็เลยต้องวิ่งขึ้นวิ่งลง10เที่ยวผ่านช่วง2ชั่วโมงแรกของลันช์ไทม์เหมือนทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติระบบใช้ได้เฉยทุกอย่างปกติหมดแล้วอยู่ทุกอย่างก็ปกติเหมือนเมื่อกี้ก็คือฝันไปคือมันจะเจ๊งเฉพาะตอน peak hours ขอกลับมา pick up เรื่องสาขาแม่นิดนึงก่อนที่เราจะ move ไปตอนที่แม่ทำสาขา2โลซ่าตัดสินใจขยายมาโซโหแม่ขายบ้านที่ฮ่องกงถูกต้องค่ะเพื่อที่จะเอามาลงธุรกิจเราต้องการเงินลงทุนเพื่อที่จะมาเปิดสาขา2เราน่าจะเปิดอีกสาขา1แล้วก็ค่อยขยายขายบ้านกันแล้วกันแล้วก็เอาเงินมาลงทุนมันก็เหมือนกับการแกมโบอ่ะสามารถเสี่ยงอ่ะเสี่ยงว่าจะ success หรือจะเจ๊งเลยอะไรอย่างนี้แต่เราเลือกที่จะเจ๊งก็เจ๊งได้ก็คือได้เอาแล้วตอนนั้นคือถ้าเจ๊งแล้วแบบแม่มีบัฟเฟอร์อย่างอื่นหรือเปล่าเลยถ้าเจ๊งก็คือไปล้างจานในร้านอาหารนะคะอันนั้นคือแพลนตอนนั้นเลยเหรอก็คงจะต้องไปหางานทำให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นตอนที่หนูเริ่มทำธุรกิจโกยูนีตอนแรกหนูก็คิดแบบเดียวกันนะก็ลองทำดูถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวไปล้างจานแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่แล้วพอเกิดว่าเปิดขึ้นมาร้านสองก็คือยุ่งมากสนานยุ่งมากสาขา3 Westfield Stratford ก็มาเชิญเราไปเปิดฮั่น Westfield นี่เผื่อใครนึกไม่ออกนะว่ามันประมาณไหนก็คือแบบถ้าเทียบกับไทยก็เมกะบางนาคือห้างแบบ proper ห้างใหญ่เลยแล้วก็คือมาออฟเฟอร์ให้เราเปิดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโพสเราเลยแล้วเขาก็มาหาไอแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะได้ very cool brand shopping center ของเขาแล้วบอกว่าหนึ่งในนั้นคือร้านโลซ่าที่เราเปิดคือมีสาขาแรกเนี่ยใช่เขาก็แบบว่า cool brand อยากได้ cool brand ร้านเรานี่คือแบบว่า talk of the town การตกแต่งร้านพนักงานเสิร์ฟอาหารที่เราเสิร์ฟมันไม่ได้แบบมีการแกะสลักเป็นรูปหงอะไรนี้ไม่มีการตกแต่งอาหารก็คือหน้าตาของอาหารที่เราเสิร์ฟนี่แหละมันเป็นศิลป์ของมันอยู่แล้วสาขาที่3ที่เวสต์ฟิลด์ใช่ไหมปังมากแม่ปังจริงๆเพราะว่ามันเป็นปีที่โอลิมปิกก็เป็นปีที่เวสต์ฟิลด์เปิดพร้อมกับโอลิมปิกขายแบบว่าสนั่นหวั่นไหววันละ 50,000 ปอนด์มันเลยทำให้สาขาเนี้ยมีเงินหมุนเวียนเข้าบริษัทมากแต่แล้วมันก็สามารถที่จะขยายต่อโดยที่เราไม่ได้พึ่งธนาคารไม่ได้ต้องขายบ้านไม่เราไม่ต้องพึ่งธนาคารแล้วเราก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครได้ประมาณ13สาขาที่จะขายให้กับบริษัทเงินทุน private equity แต่ซึ่งไอการขายนี้คือเป็นแพลนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแพลนมาตั้งแต่แรกแต่เราก็ยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีหุ้นอยู่ในบริษัทแล้วก็ทำงานให้กับโรซ่าอาทิตย์ละ2ครั้งเราก็เลยมาเป็นนายแม่แห่งเสลือคุยแต่ว่าเผื่อใครนึกไม่ออกว่าอีโอลิมปิกตอนนั้นที่วันละ 50,000 บาทด้วยความโอลิมปิกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนนั้นใช่ไหมเป็นปีที่ควีนแบบร่อนลงมาปะใช่ค่ะวิกตอเรียเบ็คแฮมก็คืออยู่บนรถแท็กซี่อีสไปเกิลอีปีนั้นน่ะที่แบบเราก็ไม่จัดอีกละเพราะว่าประเทศไหนจัดโอลิมปิกคือเจ๊งหมดทุกประเทศกลับมาตรงขึ้นห้างแม่หน้าคุณแม่ดิฉันไปอยู่บนบิลบอร์ดในห้างเวสต์วิลล์นะคะเขาไม่ใช่เล่นๆเราตอนที่แม่เอาร้านโรซ่าเข้าเวสต์วิลล์อย่างเงี้ยเอาเข้าห้างอย่างเงี้ยคือมันมีขั้นตอนอะไรที่มันแบบยุบยิบแม้ว่าโปรเซสมีมากเลยค่ะคือมีโลเคชั่นเองก็ยากละแต่ว่าพอเอาขึ้นห้างอย่างเงี้ยเขาต้องยังไงบ้างแม่ทุกอย่างแบบว่าต้องไปตามกฎของเขาแต่งร้านก็ต้องเป็นสไตล์ของเขาพวกเขาจะมีไอเดียของเขาเองแล้วเขาก็จะเอามาให้เราบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้นะคุณจะต้องทำอย่างนั้นนั้นคือจะไปทำแบบแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้ค่าเช่าเอ่ยก็แพงมหันเราให้เปอร์เซ็นต์ของห้างด้วยไม่ใช่กำไรนะคะจะต้องเป็นเทิร์นโอเวอร์จาก revenue จากยอดขาย revenue แล้วคิดดูสิว่ายอดขายของเราปีนึงกี่ล้านปอนด์ซึ่งเราก็ต้องไปแบ่งให้เขาต้องไปแบ่งให้เขามันก็คุ้มอ่ะเพราะว่าเราขายดีมากถ้าเกิดเขาต้องมากำหนดนี่นั่นนู่นนี่แม้กระทั่งหน้าตาของเรามันไม่กระทบกับแบบว่าคาแรคเตอร์ของเราอ่ะแม่ไม่กระทบเลยเพราะว่าสไตล์โมเดิร์นอยู่แล้วเขาพอไว้จานมาให้เราหมดเลยแล้วจานของเขาก็ไม่ได้แบบว่าแบบกระจอกงอกง่อยอ่ะจานของเขาก็เป็นจานอย่างดีในความสตรีทของเขาแต่มันก็ยังแบบอินไลน์กับแบรนด์เราอยู่ประมาณนึงใช่ๆมันเข้ากับแบรนด์เราแล้วอย่างนี้เขาต้องมาคอยอินสเปคมีอะไรอย่างงี้มั้ยแม่มีค่ะคือทุกอย่างทุกอย่างความสะอาดเขาจะส่งคนของเขามาเข้ามาดูครัวเราเนี่ยเดือนละครั้งคือเขาจะแอบมาอย่างงี้เหรอแล้วก็มาของเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีทีมเข้ามาไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกแล้วก็คือลุ้นเอาว่าแบบว่าเราจะเพอร์ฟอร์มดีมั้ยในวันนั้นอะไรอย่างงี้มันก็เป็นจุดเปลี่ยนของโรซ่านะคือทำให้เราแบบว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นจากการที่เวิร์คกับโปรเฟชชั่นอลพีเพิลเวสต์ฟิลด์เนี่ยเขาแอปโรชแม่คือแปลว่าไอ้พวกร้านที่เราเห็นในเวสต์ฟิลด์เนี่ยคือเวสต์ฟิลด์จะเป็นฝ่ายเข้าหาตัวเสนอตัวเข้ามาได้ไหมขอเข้าห้างหน่อยขายอย่างงี้ได้ไหมยูเข้าไปได้นะแต่ว่าเขาจะติดต่อยูหรือไม่เข้าไปเสนอได้นะแต่ว่าไม่รู้เขาจะเลือกยูหรือเปล่าเพราะเขาต้องเช็คตัวแบ็คเก่าเยอะแยะมากมายเขาต้องเช็คเครดิตของยูดีไหมเครดิตหมายถึงว่าไม่ใช่เครดิตสกอร์เ
ที่ยูไปกู้แบงค์นะแต่เป็นเครดิตที่ยูสร้างธุรกิจมาแล้วยูจ่ายค่าเช่าตรงเวลาไหมค่าซัพพลายเออร์ตรงเวลาไหมยูจ่ายค่าบิลค่าน้ำค่าไฟคือทุกอย่างตรงเวลาหรือเปล่าทุกอย่างจะต้องถูกต้องตามกฎหมายหมดภาษีต้องจ่ายตามที่รัฐบาลกำหนดแสดงว่าจริงๆแล้วการที่ธุรกิจผู้สาวไทยแบบทำธุรกิจร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้มีเหยียดมีแบ่งหรืออะไรอย่างงี้ป่ะไม่ค่ะไม่มีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราศึกษาประวัติเราป่ะตั้งแต่ไอเข้ามาก็ยังไม่เคยมีใครดูถูกอะไรเลยนะตั้งแต่เจอนี่ของไอมายังไม่เคยมีก็มีแค่ที่เราไปสมัครงานร้านไทยแล้วเขาบอกว่าเราแก่พี่แก่เกินไปที่มาเสิร์ฟแล้วก็บอกแล้วในครัวล่ะในครัวก็ทำไม่ได้เพราะว่าในครัวเต็มสมัครอยู่ 2-3 สาขาอยู่นะก็เป็นอย่างนี้ใช่เขาก็บอกว่าเราอายุมากเกินที่จะมาเสิร์ฟอะค่ะเป็นไงล่ะก็ไม่รับไม่เป็นไรก็เปิดร้านเองซะเลยสวยมากเพราะความแซ่บความชิคเดี๋ยวพอสตรงนี้ก่อนทุกคนขอตัวไปทานอาหารใดๆเหล่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเซิร์ฟสาขา3ที่กำลัง in process อยู่ว่าร้านที่กำลังจะเปิดเตรียมร้านทำอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปซอกแซกเจาะลึกมาเลยแล้วเดี๋ยวจะมาถามแม่ต่อเพราะช่วงนี้มีกระแสว่าหนูเห็นมาในเน็ตมีคนบอกว่าฝรั่งเหยียดอาหารไทยเราไปคุยกันต่อค่ะย่านบริกเลนใช่ค่ะทูฟิลบริกเลนที่จะให้บริสตรีทแล้วก็นี่คือร้านโรซ่าโรซ่าสาขาแรกค่ะเรื่องราวคือตลาดก็อยู่ตรงโน้นตลาดซึ่งตลาดที่แม่ก็คือเคยมาแบบตั้งแผงขายอาหารในตอนจุดเริ่มต้นที่ด่าเจอพี่ลูกกอล์ฟครั้งแรกที่ตลาดบริกเลนเหมือนกันโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเป็นเดสตินีที่เราที่นี่รวมถึงเซิร์ฟสาขา3ก็จะมาเปิดแถวๆตรงนี้ไม่กี่ก้าวด้วยเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟสาขา3กันทุกคนว่าเป็นยังไงจ้าความตั้งใจของแม่ในตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจทำเพื่อขายคนไทยหรือต่างชาติมากกว่ากันตอนแรกเลยที่ถามลูกค้าคนไทยเยอะมากมันแหละพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเขาเลยรสชาติมันเลยติดออกมาเป็นแบบไทยเลยเราเปิดสาขา2สาขา3เลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางคนก็ไม่มันเผ็ดเกินไปขอลดอันนี้ขอลดอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนจะลดออกหมดเลยลดหมดปกติแล้วเราพยายามทำรสชาติคือเข้าใจแหละว่าแม่พยายามทำทุกอย่างให้ออร์แกนิกแต่เราต้องแบบมีการแบบเปลี่ยนรสชาติอะไรให้มันแบบว่าเทเลอร์ไปทางไหนมากกว่ากันจะบอกว่าเราเป็นออร์แกนิก 100% มันก็ไม่ใช่ผัดกะเพราใส่พริก1เม็ดอะไรอย่างงี้อ่าฮะใช่มั้ยมันจะมีกี่คนที่แบบว่าจะกินผัดกะเพราใส่พริก10เม็ดจากเราแล้ววันนั้นไม่10นะวันนั้นไปทำให้ลูกน้องทานแล้วใส่พริกป่นมาเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วผัดออกมาทุกคนบอกว่าทานไม่ได้ค่ะเผ็ดแต่พอเขาได้ลิ้มรสชาติหมดภายในพริบตาค่ะคือมันเผ็ดแต่มันอร่อยไงนี่มันเป็นบิวตี้ของอาหารไทยนะทุกคนมันคือความแบบเผ็ดแต่อร่อยอะไรอย่างนี้แกงอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปลดมันได้เพราะว่าพริกแกงที่เราทำมาจากทางภาคใต้ใช่ไหมคือทำส่งมาจากภาคใต้เลยทำส่งมาให้เราโดยเฉพาะเลยพอบอกว่าจะไม่ให้มันเผ็ดโดยลดพริกแกงเราก็ทำไม่ได้อยากให้เผ็ดน้อยกว่านี้ต้องเทน้ำเปล่าลงมาผสมเองเราก็เหมือนเราจะยอมคอมเพลมไพร์แต่ก็คอมเพลมไพร์ได้ประมาณนึงละค่ะพี่ๆค่ะสเลิร์ฟสาขา3 coming soon สุดๆอันนี้ก็คือพี่นิวนะคะหุ้นส่วนเอ่ยเชฟชื่อดังเอ่ยรวมถึงทาสีเอ่ยก็เก่งเราคือสเลิร์ฟทำให้เราได้ดึงศักยภาพออกมาจากหุ้นส่วนทุกคนจริงๆแม่ใช่ค่ะ เพราะว่าเรา select the best people มาแล้ว to be ourbusiness partner กำแพงที่เราก็ยังเป็น artist คนเดิมนะคะจะเป็นแบบ signature ของ slurp ใช่ค่ะด้านล่างก็ยังมีอีกอันนี้คือเขาเพ้นท์เสร็จหรือยังนะคุณเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นฟิลนี้ใช่ค่ะเป็นฟิลที่เพ้นท์อย่างนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นบาร์ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูธของดีเจเราจะจัดไทยไนท์นะคะมีคาราโอเกะมีเป็นแบบผับเพราะตรงนี้มันสามารถเปิดได้ถึง 3:00 น.อ๋อแล้วแม่เราก็ดันเป็นคนชอบดื่มซะด้วยตอนนี้กำลังบิ้วอินอยู่นะคะบิ้วมาบิ้วข้างนอกใช่ค่ะเพราะว่าเป็นบาร์ตรงกลางถ้าเราจะเทิร์นข้างล่างให้เป็นแบบพื้นที่สำหรับไทยไนท์คือมันต้องมีไลเซนส์ถูกไหมใช่เรามีไลเซนส์อยู่ไลเซนส์นี้คือไลเซนส์นี้บอกว่าอะไรบอกว่าเราสามารถก็คือสามารถที่จะเปิดออเปเรตเป็นบาร์เลดไนท์อะไรอย่างเงี้ยได้อะไรซึ่งแปลว่า comes with sound ก็คือได้ใช่หรอฮอตพอตเราก็อยู่ข้างบนใช่หรอใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นออฟฟิศของเรานะคะโอเป็นห้องเป็นแบบห้องโอเปเรชั่นปฏิบัติการออฟฟิศและห้องเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะให้ดูภาพบนเน็ตเนี่ยมันมีแชร์กันว่ามีแบบต่างชาติที่เหยียดอาหารไทยอะไรอย่างงี้เจอคอมเพลนอะไรจากแบบต่างชาติที่เขาไม่เก็ทสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยใช่เคยค่ะต้มยำคือเขาบอกว่าทำไมต้องเอาเศษไม้ลงไปด้วยซึ่งคืออะไรอ่ะตะไคร้ค่ะแล้วเขาก็พยายามที่แบบเคี้ยวตะไคร้นะคะแล้วเราก็บอกว่าตะไคร้เนี่ยเราเอาใส่เพื่ออารมาเฉยๆมันไม่สมควรที่จะต้องไปเคี้ยวไปเคี้ยวแล้วก็กลืนด้วยความที่แบบว่าพวกเราจะต้องอธิบายเขาเข้าใจอีกอย่างนึงที่เจอมากเลยเนี่ยไก่หัวใบเตยเขา
ขาไม่รู้ไงว่าใบเตยเนี่ยที่ทอดไปเนี่ยเราไม่สมควรที่จะกินมันก็มีลูกค้าก่อนที่เราจะไปแนะนำใช่ไหมเขาคิดว่ากินได้เขาก็แกะเขากินไปพร้อมกับไก่เลยเขาคอมเพลนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าไก่นะรสชาติดีมากเลยนะแต่ฉันไม่ชอบตัวข้างนอกที่ฉันกินแล้วมันรู้สึกว่ามันหยาบอะเคี้ยวยังไงก็ไม่ละเอียดแล้วเขาอันนี้เขาวีนไหมหรือว่าเขาแค่แบบสงสัยค่ะแล้วคราวนี้เราก็เลยบอกเขาว่าเออเนี่ยวิธีการกินต้องไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็เข้าใจเวลาเราขายอาหารไทยเนี่ยเราจะต้องเปอร์เซ็นต์ด้วยนะว่าอันนี้ถ่ายไปได้นะคะอันนี้เราใช้สำหรับเป็นจูสใช้เป็นส่วนผสมอาหารซึ่งเราก็คืออาจจะต้องมีการเทรนกับพนักงานในการที่จะต้องบอกเราจะเทรนพนักงานทุกคนว่าอันนี้อยู่ทานไม่ได้นะคะอันนี้อยู่ทานได้อะไรแล้วถ้าเทคเวย์อะเทคเวย์เทคเวย์ยังไม่ได้คอมเพนคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคือด้วยความที่เราพรีเซนต์ความออเทนติกมาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยคนก็จะเก็ตเนาะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ก็อาจจะมีแบบจุ๊บจิ๊บมาบ้างเราก็เหมือนเป็นการแบบแลกเปลี่ยนเอดูเคทกลับไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแม่แต่ยังไม่เคยเจอมาแบบอิ่วเหม็นอาหารไทยเหม็นอะไรเงี้ยมียังยังไม่เคยเจอเพราะว่าในเน็ตมันมีคนพูดไงว่าแบบมีฝรั่งมาแบบเฮ้ยอาหารไทยแบบว่าน้ำปงน้ำปลาเหม็นแต่พวกนี้เขาก็คงจะไม่แบบเข้ามาตั้งแต่แรกมั้ยหรือแม่เคยเจอมั้ยในประสบการณ์ยังไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาไม่ทานน้ำปลาเขาก็จะบอกเราซึ่งได้หรอได้เขาก็จะบอกเราว่าเขาไม่ชอบกินมีฝรั่งจัดอันดับอาหารมาแล้วก็บอกว่าแกงส้มติดอันดับที่12เมนูยอดแย่ของโลกเราเรียกเขาว่าเคอรี่หรือเปล่าเขาถึงได้แบบว่าทำไมถึงเป็นน้ำใสน้ำใสเพราะว่าเคอรี่เนี่ยพวกคนนี้เขาจะติดคำว่าเคอรี่ที่แบบฟิกเข้าใจป่ะพอเขาเจอแกงส้มปุ๊บเขาจะมีความงงใช่ค่ะก่อนหน้านี้แม่ก็บอกว่าแม่ก็เคยขายแกงส้มก็ยังเคยค่ะแล้วตอนนั้นมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเขาชอบอยู่นะเขาจะทานแล้วเขาจะไปเปรียบเทียบกับแกงป่าซึ่งเขารู้จักแกงป่าเขารู้จักกับแกงป่าจังเกิลเคอรี่นี่คือฝรั่งชอบมากนะคือแกงป่าเรียกว่าจังเกิลเคอรี่เลยเฮ้ยแสดงว่าเขาก็ต้องเทครสชาติที่แบบมันก็ต้องมีทั้งกลิ่นปลากลิ่นอะไรทั้งหมดเลยเขาก็เทคได้หมดเขาก็เทคได้หมดรู้ว่าเป็นเพราะเราโชคดีก็ไม่รู้คือแม่ไปรายการโซฟูดที่ไอไปทำแกงเตปลาแล้วก็น้ำพริกกะปิแล้วก็ชะอมไข่เจียวแม่เลือกแต่เมนูทำให้ฝรั่งกินแล้วแบบช็อกคือนางชอบมากนะ Let's see what a fish gut curry tastes like So given how much and how deep that fish flavor isI really really like that คือเราสอนให้เขาทานอาหารที่แบบว่า off scale เป็นความ adventurous ซึ่งจริงอาหารไทยมันมี depth เยอะมากมันมีความ adventurous มากกว่าแค่แบบต้มยำกุ้งผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยต้มไดโนเสาร์ของเราอะต้มเล้งต้มเล้งอะเราฝรั่งบอกว่าทำไมยูถึงเสิร์ฟกระดูกหมูกินส่วนไหนของมันอะแล้วมันก็มีเนื้ออยู่นิดเดียวแล้วพวกยูก็ดูดกันจังเลยเขายังไม่รู้นะมันอร่อยก็เป็นความ adventurous ที่ก็ต้องแบบอันนี้นะขนาดคนไทยเองบางคนอาจจะยังไม่แบบไม่เข้าถึงด้วยนะเขาอาจจะเข้าไม่ถึงด้วยใดๆในเจอร์นี่ทั้งหมดมาถึงตรงนี้นะคือแบบแม่น่าจะผ่านความยากความชาเลนจ์มาบ้างส่วนมากแล้วปัญหาที่เจอคือบุคลากรโอเคที่เข้ามาช่วยอย่างเช่นเชฟเราเปิดเยอะใช่ไหมทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยกับการที่เราจะถือวีซ่าให้เชฟคนหนึ่งเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนกฎเมื่อปีที่แล้วเราไปเอาเชฟมาจากเนปาล36คนซึ่งก็คือไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยแล้วการที่เราต้องเทรนเชฟที่ไม่ใช่คนไทยทำอาหารไทยมันเขาทำถึงไหมเขาทำถึงเพราะว่าเราทำซอสให้เขาหมดแล้วสิ่งที่เขาทำคือเขาทำตามสเต็ปของเราเท่านั้นเองเป็นทางเลือกที่เราจะต้องทำเพราะเราไปเอาเชฟมาจากเมืองไทยนะมันยากลำบากมากเลยเพราะว่าเรื่องของวีซ่าไม่ใช่ภาษาเรื่องภาษาก็คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดของการที่จะแบบเป็นคนที่รักการทำอาหารที่ไทยเป็นคนที่อาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะมาเป็นเชฟที่อังกฤษหรืออะไรความยากจริงๆที่แม่เจอคือภาษาเป็นแบเรียร์สำคัญใช่ซึ่งจริงถ้าภาษาเขาได้เนี่ยถ้าเขาสอบผ่านเนี่ยโอ้โหเพราะว่าตอนนี้ต้อง4.5 IELTS นะคะที่จะเข้ามาประเทศอังกฤษได้เพราะว่าเราเคยไปรับสมัครพนักงานเมื่อ2ปีที่แล้วรับมา60คนได้มาแค่3คนที่สอบผ่านสกิลนี่ผ่านหมดเลยไม่ผ่าน IELTS ค่ะการผ่าน IELTS 4.5 เนี่ยจะต้องใช้ใบเนี้ยไปประกอบการขอวีซ่าภาษาเปิดประตูไม่เกินจริงภาษาเปิดโอกาสให้คนได้ไม่เกินจริงเพราะจริงๆแล้วในกรณีนี้ถ้าสมมติเรามีฝีมือเราทำอาหารได้เราอะไรได้เราถ้าภาษาเราได้สักหน่อยก็คือจริงๆโอกาสที่จะได้มาทำงานมาที่อังกฤษหรืออะไรเงี้ยก็คือโอ้โหง่ายเลยพยายามเอาใจช่วยคนไทยเชฟคนไทยมากเพราะเราอยากจะให้เขามามากก็น้อยใจนิดนึงว่าทำไมพวกเราถึงไม่รู้จักเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กถ้าใครดูตรงนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้ก็กดไว้เลยเพราะว่าเรียนภาษาดีๆง่ายๆฟรีๆก็มีผ่าน YouTube เหมือนกันกดได้เลยในตอนนี้อะไรที่ทำให้แม่ก็ยังอยู่ที่นี่แม่เคยคิดจะแบบกลับเมืองไทยหรืออะไรงี้มั้ยแน่นะพจน์ไม่แน่แต่ว่าณตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่นี่ธุรกิจอยู่ที่นี่คือชีวิต
ของเราใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา20ปีแล้วเนาะคนก็จะบ่นแบบเอ้ยอังกฤษอินเฟลชันก็เยอะเราเป็นเอเชียเราจะอยู่ยากไหมอะไรยังไงในความแบบยุบยิบตรงเนี้ยอยากจะบอกนะว่าให้ทำตามวัฒนธรรมของเขาอะเข้าเมืองตาหลิวต้องอะไรนะตาหลิวแม่ตาหลิวอะไรเนี่ยอะไรเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาใช่ถ้าเขาทำยังไงเราก็ทำตามเขาไปเสียภาษี 100% ก็เสียป่ะทำให้มันถูกต้องอ่ะถูกตามคันลองที่เขาสร้างมาระบบเขาเป็นยังไงเราก็ตามเขาไปอย่าไปเปลี่ยนแปลงระบบเขาดีค่ะบวกกับความขยันตั้งใจและความแบบ true to yourself ใช่ค่ะมันก็ผ่าน believe in yourself คำนี้ใหญ่มากใช่คำนี้ใหญ่มาก yeah you can do it if I can do itสวยมากวันนี้ขอบคุณพี่ใส่พินมากมากนะนายแม่แห่งโรซ่าลาวส์คาเฟ่สเลิฟและอีกมากมายที่ coming up soon อยากให้แม่ฝากร้านให้คนมาแบบมากินกันเยอะๆที่ร้านสเลิฟเป็นภาษาไทยภาษาอีสานภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษหวายเยอะวะพูดยังไงดีวะมากินสเลิฟกันเยอะๆนะคะอาหารของเราอร่อยมาโต๊ะมาหอมกันได้เด้อมากินข้าวร้านเฮาไล่ๆคนได้เด้อเข้าใจไล่ๆเด้อแล้วโหมาลิกอแลให้งอผู้เฒ่าอีกก็ผู้เฒ่าแลโฮโฮแซก welcome everyone please come and please come visit us and we'll keep on improving non stop yes เจอกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะและนี่คือเยี่ยมจริงๆค่ะเยี่ยมจริงๆเหมือนในนี้ไงลูกเสือไงเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆไม่เคยเห็นมาไม่เคยหรอไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะนี่คือไข่ไก่นี่คือไข่ไก่เราอยู่ก็แก่แม่งเลยอยากดูให้มันแก่ให้ดูเลยก็ได้อ่ะไม่ให้ดูเลยไข่ข้อสงสัยนะคะลองชิมมันไปเลยค่ะพี่เชฟไข่โดนแก่แล้วมั้งมากก็คงต้องกินแล้วแหละเชิญด้านในก่อนได้เลยครับเรามือสั่นถือไข่อยู่ก็แบบเชิญค่ะ